รายงานนะครับก็เป็นการเรียบเรียงสารสนเทศอีกรูปแบบนึงนะครับซึ่งเรียบเรียงขึ้นจากสารสนเทศที่ได้จากการค้นคว้าการทดลองการสังเกตการนะครับการสัมภาษณ์และนำสารสนเทศดังกล่าวนั้นนะครับมาประเมินวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์แล้วเรียบเรียงขึ้นนะครับเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าสำหรับวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับองค์ประกอบของรายงานนะครับก็จะประกอบด้วยในส่วนต้นนะครับก็จะประกอบด้วยหน้าปกนอกนะครับซึ่งหน้าปกนอกเนี่ยเป็นส่วนที่หุ้มรายงานทั้งเล่มนะครับประกอบด้วยปกหน้าแล้วก็ปกหลังนะครับรวมถึงสันด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะใช้กระดาษที่มีความหนาหรือว่าแข็งพอสมควรนะครับและสีเนี่ยก็ควรจะมีความเหมาะกับเนื้อหาภายในเล่มด้วยนะครับหรืออาจจะใช้รูปแบบปกตามแบบฟอร์มสถาบันกำหนดนะครับก็จะช่วยให้สะดวกขึ้นนะครับในส่วนนี้หน้าปกนะครับอาจจะมีภาพหรือไม่มีภาพก็ได้แต่ถ้าเป็นมีภาพนะครับก็ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาด้วยนะครับซึ่งข้อความที่ปรากฏในปกนอกนะครับก็จะมีชื่อของรายงานนะครับแล้วก็จัดทำโดยใครนะครับก็จะเป็นชื่อของผู้จัดทำถัดมานะครับก็เป็นชื่อของผู้ที่เราจะไปนำเสนอนะครับอย่างเช่นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะประกอบด้วยข้อความที่ระบุว่ารายงานนี้เกี่ยวข้องกับวิชาใดหรือว่างานอะไรนะครับถัดมานะครับปกในก็จะเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากปกนอกข้อความก็จะมีข้อความเช่นเดียวกันเลยนะครับเป็นเหมือนปกอีกปกหนึ่งซึ่งซ้อนอยู่ใต้ปกหน้านะครับก็จะเป็นกระดาษขาวนะครับข้อความก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องชื่อผู้เขียนนะครับซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เขียนผู้แต่งนะครับผู้ทำรายงานนะครับอาจจะเป็นชั้นหรือว่าเลขที่หรือว่าห้องนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของคำนำนะครับคำนำก็คือส่วนแรกเลยเมื่อผู้อ่านนะครับเปิดหนังสือหรือว่าเล่มรายงานนะครับคำนำเนี่ยโดยส่วนมากก็จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตการเขียนรายงานนะครับหรือว่าอาจจะมีการเขียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดทำรายงานนะครับเมื่อเขียนเสร็จก็จะลงท้ายว่าผู้จัดทำนะครับหรือว่าลงเป็นชื่อถ้าเกิดว่าผู้จัดทำมีเพียงคนเดียวนะครับถ้าผู้จัดทำมีหลายคนเราก็จะลงท้ายด้วยคำว่าคณะผู้จัดทำคณะผู้จัดทำรายงานนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของสารบัญนะครับสารบัญก็จะเป็นส่วนที่บอกเกี่ยวกับว่ารายงานนี้มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับมีการเรียบเรียงอย่างไรแล้วก็มีเลขหน้าระบุชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่ เปิดอ่านนะครับสามารถไปยังข้อมูลที่ต้องการได้เลยนะครับโดยที่ดูจากสารบัญนะครับเมื่อพบว่ามีข้อมูลที่ต้องการทราบหรือว่าต้องการค้นหาอยู่ในหน้าใดก็สามารถเปิดไปยังหน้านั้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของปกนะครับปกหน้านะครับจากตัวอย่างก็จะมีการระบุขนาดตัวอักษรนะครับมีคำว่ารายงานขึ้นอยู่บนหัวของกระดาษนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็จะระบุชื่อเรื่องนะครับตรงนี้ก็จะใช้ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่หน่อยนะครับจากตัวอย่างใช้26 point นะครับถัดมานะครับใช้ตัวอักษรขนาด22นะครับเป็นข้อมูลของผู้เขียนหรือว่าผู้แต่งนะครับผู้จัดทำเป็นชื่อสกุลนะครับเด็กหญิงเด็กชายนายนางนายนางสาวนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับชั้นนะครับตรงนี้ก็ใช้ขนาดตัวอักษร22เหมือนกันนะครับถัดมาด้านล่างนะครับเสนอต่อใครนะครับก็คือเป็นชื่อของครูหรืออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่สั่งงานนะครับถัดลงไปด้านล่างสุดนะครับก็อาจจะเป็นส่วนที่ระบุว่ารายงานนี้นะครับอยู่ภายใต้วิชาใดนะครับวิชาอะไรหรือว่างานอะไรนะครับ
ต่อมานะครับเป็นตัวอย่างของคำนำนะครับคำนำก็จะเป็นส่วนที่ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียนรายงานนะครับซึ่งโดยส่วนมากนะครับก็จะขึ้นก็อาจจะมีข้อความว่ารายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแล้วก็ชั้นนะครับเพื่อให้ได้เพื่อได้ศึกษาความรู้ในเรื่องใดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะระบุลงไปแล้วก็ลงท้ายนะครับในพารากราฟสุดท้ายเราก็มักจะใช้คำว่าผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับหรือนักเรียนนักศึกษาที่กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มีการใส่ข้อความที่ระบุว่าหากมีข้อแนะนำหรือว่าข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอน้อมรับไว้หรือว่าขออภัยมาที่นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเขียนของผู้จัดทำแต่ละคนนะครับจากนั้นก็ลงท้ายชื่อผู้จัดทำหรือว่าคำว่าผู้จัดทำนะครับตามด้วยวันที่ที่เขียนนะครับถัดมาเป็นส่วนของสารบัญนะครับสารบัญก็จะมีหัวข้อเป็นเรื่องแล้วก็หน้านะครับก็จะมีการเรียงคำนำสารบัญเราก็จะใส่เป็นกขคเอาไว้นะครับถ้ามีส่วนอื่นๆอีกนะครับแล้วก็อย่างในตัวอย่างก็จะเป็นคำนำสารบัญเราจะใส่กขเอาไว้ถัดมานะครับหัวเรื่องของรายงานนะครับเราก็จะเริ่มที่หน้า1เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีหัวข้อย่อยแล้วก็ใส่เลขหน้าไปตามหัวข้อย่อยนะครับแล้วก็จะมีส่วนหน้าที่ระบุบรรณานุกรมหรือว่าแหล่งอ้างอิงนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นระบุว่าภาคผนวกอยู่หน้าใดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใส่เลขหน้าเรียงลำดับ